ไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้ต้องรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มนะครับไม่ก็ใช้ไปยันลูกโตในมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมวงฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรขับรถมีโคกันเจ้าโรซี่ที่ถอยเทเบิลนั่งแร็กเซอรี่คันโก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเฮียที่ฉันเป็นสายเสียอย่างครับเฮียสุดๆแล้วเฮียแบทแมนไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมสายเด็ดแข็งเซฟเซฟไรฟ์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 สวัสดีครับมาพบกับรายการเซฟเซฟไดรฟ์อีกเช่นเคยนะครับกับผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์แล้วก็คุณอาธานในเรือครับครับสวัสดีครับครับเราก็จะมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง FM 89.5 แห่งนี้ครับนะฮะก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลแห่งความสุขกันมานะครับแล้วก็วันพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเด็กวันครูครับอีกไม่กี่วันนี้ก็คงจะถึงเทศกาลปีใหม่ของพี่น้องชาวจีนครับนะครับนี่แป๊บเดียวก็ครึ่งเดือนแล้วนะครับปีไทยผ่านไปครึ่งเดือนแล้วเร็วมากเดี๋ยวก็หมดเดือนมกราแล้วนะครับก็วันเวลามันผ่านไปเร็วนะครับครับนะฮะแล้วก็ในวงการยานยนต์เราก็ยังคงมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปที่รวดเร็วเช่นกันครับนะฮะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับโตโยต้าเชื่อว่าชีวิตที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดเรามุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เราตั้งใจพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและเรายังคงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราเชื่อต่อไปนี่คือความตั้งใจจากเราโตโยต้าเมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแค่ความสุขเล็กๆที่ดังอยู่ในใจเสมอพร้อมสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจกับ Mazda BT50 Pro Thunder ใหม่พรีเมียมพิกอัพสไตล์เก๋งด้วยดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าและสติกเกอร์ลายกราฟิกใหม่พร้อมช่วงล่างอัจฉริยะ Super DES ตอบทุกรูปแบบของชีวิตให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่ Mazda BT50 Pro Thunderอยากรู้เรื่องรถรุ่นใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรช่วยให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยในการขับขี่ฟังรายการ Safe Safe Drive ฟังรายการ Safe Safe Drive ได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทาง FM 89.5 เทคโนโลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Driveขอบคุณหลายๆขอบคุณอย่างแรงครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับฉลองยอดขาย1ล้านคัน All New Isuzu D-Max ทั่วไทยมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณทุกเดือนเมื่อซื้อรถ Isuzu D-Max Blue Power ทุกรุ่นลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีรวม20รางวัลหรือลุ้นรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 50,000 บาทรวม80รางวัลรวมมูลค่า8ล้านบาทตั้งแต่4มกราคมถึง30เมษายน2562ขอบคุณครับจากใจ Isuzuถ้าชีวิตคือภาพภาพหนึ่งภาพของผมก็คงเขียนด้วยโคลนปีล็อกหินนางหยอดน้ำเขากระโจมให้อุปสรรคที่ก้าวข้ามบ่งบอกตัวตนคุณใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 เท่ทุกมุมมองสไตล์สปอร์ตมีระดับด้วยชุดแต่ง Max 4x4 Package ใหม่ครั้งแรกในวงการปิกอัพกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 3.0 TDI Blue Power ขีดสุดแห่งสปอร์ตออฟโรดสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร062-729-7997Safe Driving เทคนิคขับขี่ปลอดภัยรู้เอาไว้ใช้ให้เป็น
สำหรับเซฟไดวิ่งในวันนี้นะครับเราก็จะคุยเรื่องประเด็นที่กำลังเป็นที่น่าสนใจของสังคมอยู่ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เรียกว่า PM 25นะฮะคนก็กลัวกันนะครับแล้วก็มันมีผลจริงๆนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะครับอันตรายยิ่งคนที่ชอบออกกำลังวิ่งตอนเช้าอะไรเนี่ยแล้วมันจะสูดเข้าไปคุณต้องการอากาศเยอะเนี่ยคราวนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพคุณนะครับคุณอาจจะยิ่งออกกำลังยิ่งแย่ลงนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นผลกระทบที่กระทบกระเทือนไปหมดทั้งสังคมใช่นะฮะไม่ว่าจะคนแก่ผู้หญิงผู้ชายเด็กยิ่งพวกที่แพ้อากาศหรือว่ามีปัญหาเรื่องทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยพอเจอตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะร่างกายจะแย่เลยนะครับมันอยู่ในอากาศเราไม่เห็นเนี่ยนะแต่ว่ามันละเอียดมากนะขนาดไอ้ตัวกรองธรรมดาเนี่ยมันกรองไม่ได้เลยนะครับต้องใช้กรองตัวกรองพิเศษหน้ากากกันฝุ่นธรรมดานี่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับนะฮะก็สาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25เนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันครับทั้งจากเรื่องของการฝุ่นจากการก่อสร้างครับนะซึ่งก็ไม่น้อยเหมือนกันเยอะช่วงนี้ก่อสร้างเยอะมากพวกเผาขยะทุกอย่างนะครับเผาต้นไม้ต่างๆเนี่ยครับนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเราก็คือเรื่องของรถยนต์รถยนต์นะครับรถยนต์นี่ก็เยอะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ปล่อยพันธุ์พิษมาทั้งวันเนี่ยแล้วมันปริมาณเยอะมากนะครับเพราะว่ารถเราใช้เป็นล้านคันนะครับครับตามที่มีข่าวกระแสข่าวกันนะก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาจากเครื่องยนต์ดีเซลแต่จากเบนซินก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าดีเซลนะฮะดีเซลอาจจะเยอะกว่าครับแต่ดีเซลเนี่ยก็ต้องคุยกันว่าถ้าเป็นเครื่องที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับมีอุปกรณ์ในการที่ช่วยลดมลพิษไม่สะอาดทั้ง EGR ทั้ง DPF อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เท่าไปเยอะดีลดมลพิษไปได้เยอะเพียงแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยใหญ่ๆมันจะเกิดจากพวกเครื่องยนต์ดีเซลที่มีปัญหาจากเครื่องยนต์หลวมอาจจะเก่าแล้วก็ไม่ได้ดูแลใช้งานมานานเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็มันอาจจะไม่สมบูรณ์นะคันเผาไหม้เขาไม่สมบูรณ์แล้วมันเป็นหัวฉีดแบบเก่านะครับถ้าเขามันเร็วปกติเนี่ยผมว่าโอเคไม่ได้มีปัญหามากเพราะว่ามันเผาไหม้เกลี้ยงนะครับแล้วก็เขาน่าจะสะอาดนะครับพวกที่มีปัญหาคือเครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่เขามันเร็วเนี่ยแล้วไปปรับแต่งใหม่ตัวนั้นแหละตัวนี้ตัวแสบเลยนั่นก็เป็นอีกประเด็นที่กระบะส่วนใหญ่กับรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็แต่งดันรางเป็นหัวฉีดอะไรพอน้ำมันไม่พอก็ถมน้ำมันไปที่ควันเยอะๆนี่คือการใส่น้ำมันเข้าไปเยอะๆเพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับแล้วก็เผาไม่หมดมันเผาไม่หมดมันก็เป็นควันดำออกมาเนี่ยเยอะมากถ้าจะทั้งนั้นเลยที่รถแต่งนี่กระบะในควันดำนั้นมันไม่ได้เป็นแค่ควันเฉยๆแต่มันมีฝุ่นไอ้เจ้าฝุ่นละอองเนี่ยเยอะตัวนี้อยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งในอดีตแต่งแล้วก็ยังมีพวกที่มีความคิดซึ่งผมจะเรียกว่าเข้าใจผิดดีก็คงไม่ถูกต้องนะเพียงแต่ว่ารักรถยนต์ตัวเองมากจนไม่มองเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะฮะอย่างเช่นรถออกมาเอ้ยเขาบอกว่าตัด EGR แล้วดีเครื่องไม่พังเร็วแคทออกแล้วจะวิ่งดีนะมันแคทมันอั้นอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วออกแคทเนี่ยตัวกรองไอเสียขั้นสุดท้ายแล้วก่อนจะปล่อยออกจากรถแล้วนะครับแคทเนี่ยผมว่ากว่าครึ่งนึงของเมืองไทยนะพูดได้เลยมันจะตันนะมันตัวนึงแพงมากนะหลายหมื่นนะครับบางยี่ห้อนี่เป็นแสนนะครับเราใช้กันมาแล้วก็พอเครื่องสตาร์ทติดเขาก็ไม่สนใจกันนะจริงแคทมีอายุการใช้งานนะครับแสนกิโลเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนนะครับมันต้องตัดเปลี่ยนใหม่แต่ว่าราคามันสูงคนก็ไม่ค่อยสนใจอาจจะรถของคุณอาจจะหมดสภาพแล้วก็ได้เนี่ยรถผมว่ากว่าครึ่งเลยที่หมดอายุแล้วไม่รู้เรื่องนะครับว่าแคปหมดแล้วแต่บางทีรู้แล้วแต่ก็ไม่เปลี่ยนก็มีเพราะมันราคามันสูงบางคนก็ตัดออกเลยมันหมดอายุก็ตัดออกแล้วมันจะได้วิ่งดีขึ้นนั่นนะครับจริงมันก็ผลเสียนะเพราะว่าแคปต่างๆเนี่ยพอตัดออกอะไรพวกนี้มันต้องจูนรถใหม่นะครับเพราะว่ามันค่าต่างๆเปลี่ยนหมดแล้วจริงไม่ควรปิดไม่ควรตัดออกด้วยเพราะว่ามันเป็นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวมมันเนี่ยไม่ควรตัดเลยที่ผมเคยเจอในบางกรณีนะตัดแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์นี่ออกซึ่งเป็นรถเกียร์อัตโนมัติครับปรากฏว่าแย่กว่าเดิมวิ่งไม่ออกเลยนะครับคืออัตราเร่งในการใช้งานในเมืองหรือที่เราเรียกว่าตีนต้นเนี่ยหายไปเลยครับมันจะไปดีตอนปลายนะฮะซึ่งเปลี่ยนเพราะว่าไอ้ตัวเซนเซอร์จับอากาศอะไรมันจะจับไอเสียนะแล้วไปดูว่าการเผาไหม้สมบูรณ์ไหมแล้วมันก็จะไปย้อนไปที่ไอดีนะครับซึ่งกลายเป็นว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยกับลำบากขึ้นครับนะฮะเพราะว่ามันไม่ดีตอนความเร็วปลายรอบเครื่องปลายเนี่ยมันแทนที่จะสม่ำเสมอมาดีตลอดนะครับก็อาจจะต้นหายไปไหลๆหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่สมบูรณ์อ่ะมันทวนจะดีทั้งหมดทั้งต้นทั้งปลายนะครับการขับเลยแย่ลงมันไม่ใช่ว่าอย่างคล้ายๆกับการทำให้เดอร์นะครับให้เดอร์ถ้าผิดเนี่ยมันก็แทนที่วิ่งกับแย่ลงกินน้ำมันมากขึ้นด้วยนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันคือค่าต่างๆนี่เขาทำไว้ดีแล้วพอไปเปลี่ยนแปลงนี่มันต้องมีการปรับจูนใหม่ด้วยนะครับแต่จริงมันไม่ควรไปตัดออกผมก็คิดว่าคือพวกเราเนี่ยควรจะตระหนักกันได้แล้วนะถึงสิ่งแวดล้อมถึงส่วนรวมได้เลยนะครับเห็นแก่ความสนุกสนานส่วนตัวแล้วคือความแรงความร้อนใจต่างๆนะครับควรจะดูเรื่องเพราะว่าอย่างตัวคุณเองก็โดนด้วยนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้รถแข่ง DTM ในเยอรมันเนี่ยซึ่งเป็นรถคล้ายๆโปรดักชันคาร์เนี่ยเขาจะบังคับไว้ว่าจะต้องมีตัวกรองไอพิษด้วยจะต้องมีคาทาลิติกคอนเวอร์เตอร์รวมเรื่องเสียงนะครับเสียงก็ไม่เกิน100 เดซิเบลแล้วก็เรื่องมลพิษอะไรเนี่ยเขาให้ความสำคัญนะการรถแข่งเขาก็ไม่ได้ว่า
จะเต็มที่จะปล่อยเสียงต่อยไอเสียเท่าไหร่ได้ในขณะเป็นมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็ยังระดับโลกแล้วนะครับก็ยังต้องให้ความสำคัญนะเมืองไทยก็แค่ส่วนมากก็เสียงนะควันพิษก็คงกันไม่ค่อยได้มากแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คงอยากขอฝากไปทางถึงท่านเจ้าหน้าที่นะทางราชการคือว่าควรจะมีการเข้มงวดและจริงจังครับนะฮะไม่ใช่ไฟไม่ฟางเดี๋ยวอาทิตย์นึงเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นเข้ามาก็เลิกตรวจเรื่องอะไรแล้วเขาบอกว่าจับช่วงนี้เขาว่าจับควันดำเนี่ยเป็นพันคันในวันนึงเนี่ยครับเยอะมากไม่ต้องพูดถึงไต้หวันนะแค่ในเมืองหลวงนี่เยอะมากนะครับนั่นเฉพาะที่วิ่งเข้าด่านนะใช่แล้วที่ไม่ที่ยังไม่ผ่านด่านอีกเท่าไหร่วิ่งอยู่บนทางด่วนวิ่งอยู่บนไฮเวย์อะไรเนี่ยคุณไม่ได้เรียกนะก็เยอะมากเยอะปริมาณมันมหาศาลนะครับมันก็มีส่วนทั้งนั้นแหละนะที่ทำให้อากาศมันเสียนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมได้ข่าวมาคือได้ข่าวมานานแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะช่วยปลูกปาล์มนะครับก็เอาปริมาณของน้ำมันดีเซลนะเป็น B20 คือเอาปริมาณไบโอดีเซลมา 20% แล้วก็น้ำมันล้วนๆเนื้อน้ำมันเนี่ยเป็น 80% ก็ตอนนี้จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องคิดถึงคนที่เขาซื้อรถมาด้วยนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ดีเซลเนี่ยผมว่าเยอะเลยที่ว่าไม่ได้รองรับตัวนี้ผมว่าคือถ้าจะใช้จริงๆเราก็ไม่ได้ขัดค้านแต่ว่าควรจะมีการทดสอบใช่แล้วก็วิจัยชัดให้มันชัดเจนว่าใช้กับเครื่องยนต์แล้วไม่เกิดผลกระทบก็เหมือนสมัยก่อนที่จะใช้โซฮอล์95อะไรเงี้ยนะมันก็มีผลกระทบแต่ว่ามันไม่ได้เห็นทันทีไงมันก็รัฐบาลให้บริษัทรถยนต์มารับรองว่ายี่ห้อนี้ใช้ได้ยี่ห้อนี้ใช้ได้จริงๆมันบางยี่ห้อผมได้พูดได้เลยว่ามันก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าบริษัทรถยนต์อาจจะเกรงใจรัฐบาลนะว่าใช้ได้แต่ว่าระยะยาวมันพังแน่นะครับเพราะมันไม่ได้สร้างมาเพื่อตัวนี้แต่ B20 นี่ผลเยอะนะครับแต่ B20 เนี่ยผมคิดในมุมของผมนะคือยังไม่ได้มีข้อมูลยังไม่ได้มีข้อมูลหรือว่าหลักการมารองรับคือถ้าหากว่ามันเป็นไบโอดีเซล 20% แล้วถ้ามันเผาไหม้ได้ไม่ดีมันจะยิ่งแย่กว่าเดิมหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มที่มาผสมเนี่ยถ้ามันเผาไหม้ได้ไม่ดีมันจะทำให้เกิดไอ้ PM25 นี่เพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันก็ต้องคิดกันดีๆนะไม่ว่าแผ่กระแสไปเรื่อยๆหรือว่ามันสร้างภาพกันนะครับเพราะว่ามันเรื่องใหญ่นะแล้วมันไม่มีทางหายไปจากเมืองไทยนะมันเป็นมานานแล้วล่ะแต่ว่ามันเพิ่งมาเห็นผลกันตื่นเต้นกันตอนนี้มันจริงมันมีตั้งนานแล้วนะครับครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากนะครับไปถึงท่านผู้ใช้รถยนต์นะฮะท่านเจ้าหน้าที่ราชการประเทศด้วยมีหน้าที่ในการตรวจเกี่ยวข้องทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะฮะช่วยกันเข้มงวดหน่อยนะครับใส่ใจเรื่องเพราะมันกระทบทุกคนนะที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับทั้งเมืองนะฮะนั่นก็คือเซฟไดรวิ่งของเราในวันเสาร์นี้ครับครับติวเตอร์จราจรโดยเอกศรีวรจักรช่วงเวลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงติวเตอร์จราจรในวันนี้โดยผมเอกศรีวรจักรนะครับจะขอนำเสนอคำถามง่ายๆสั้นๆซึ่งเราอาจจะเจอในข้อสอบดังเช่นคำถามนี้ครับคำถามใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลประเภทชั่วคราวมีอายุกี่ปีตัวเลือกมีให้เลือกถึง4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกแรกคือ1ปีตัวเลือกที่2คือ2ปีตัวเลือกที่3คือ3ปีและตัวเลือกที่4คือ5ปีเป็นไงครับคำถามดูสั้นๆง่ายๆคำตอบก็ดูเรียกว่ามีความเป็นไปได้เกือบทุกข้อเลยนะครับแต่คำตอบที่ถูกต้องล่ะครับท่านตอบข้อไหนคำตอบที่ถูกต้องก็คือ1ปีครับดังนั้นถ้าท่านเห็นคำถามนี้นะครับที่ถามว่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทชั่วคราวมีอายุกี่ปีคำตอบที่ถูกต้องก็คือ1ปีครับติวเตอร์จราจรจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรู้จริงเรื่องรถโดยอาจารย์วรพลสิงห์เขียวพงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาในส่วนหนึ่งของรายการเซฟเซฟไรด์โดยผมวรพลสิงห์เขียวพงครับวันนี้เป็นเรื่องเหมือนแปลกนะครับโดยมีคำถามไหนที่เจอบ่อยแล้วไม่อยากตอบหรือตอบไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์ไหมคำตอบของผมคือมีครับเป็นคำถามที่เรียกว่าเกี่ยวกับการซื้อรถก็คือมีรถอยู่ในใจ 2-3 รุ่นหรือ 2-4 รุ่นก็ได้แล้วถามผมว่ารถรุ่นไหนคุ้มค่าเงินที่สุดโดยรวมๆคำตอบคือไม่มีครับเพราะถ้ามีรถที่คุ้มค่าเงินที่สุดโดยรวมๆคันอื่นไม่น่าขายอยู่รุ่นอื่นไม่น่าขายอยู่ก็ต้องเลิกขายไปเขาก็สวนขึ้นมาแต่ผมเองว่าเออจริงเพราะว่าถ้าเกิดมันดีไปหมดเลยมันคงไม่มีใครคนอื่นยืนอยู่ในตลาดถูกไหมเป็นเรื่องจริงครับคราวนี้หลายคนฟังแล้วก็คงสงสัยว่า
เอ้าแล้วทำไมตอบไม่ได้มันไม่มีคุ้มค่าโดยรวมๆครับมันมีแต่คันนี้แรงคันนี้ประหยัดคันนี้เหมาะสำหรับคนนั้นคนนี้ก็เรียกว่าเพื่อนผมก็พูดสำทับขึ้นมาอีกว่าเออก็จริงนะมันดีในแง่ไหนผมก็เปรียบเปรยกับผู้หญิงให้ฟังบอกว่าไม่ได้เรียกว่าดูถูกเพศหญิงนะเอาเป็นว่าผู้หญิงไม่สวยอาจจะมีอย่างอื่นดีก็ได้เห็นผู้ชายหล่อรวยควงผู้หญิงไม่สวยแล้วบอกว่าผู้ชายคนนั้นซื่อบื้อหรือเรียกว่าเลือกไม่เป็นไม่ได้นี่แหละครับถ้าเกิดเปรียบเปรยกันชัดเจนไหมอย่างรถเช่นเดียวกันครับแน่นอนครับรถเจ้าตลาดหรือที่ขายดีๆอาจจะมีเพราะศูนย์บริการดีนู่นนี่นั่นแต่ไม่ใช่ดีโดยรวมหรือดีที่สุดมนุษย์เนี่ยแปลกหาภรรยาหรือหาสามีหรือแฟนเนี่ยก็ยังไม่ดีที่สุดมีข้อเด่นข้อด้อยชดเชยกันในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนนี้ชอบผู้หญิงสวยหุ่นดีนิสัยดีอีกคนนึงชอบผู้หญิงการศึกษาดีบ้านรวยสมมตินะครับสมมติเอาเป็นว่าก็จะได้ผู้หญิงที่เป็นแฟนหรือเป็นภรรยาแตกต่างกันออกไปแต่จะไปหาผู้หญิงที่สวยรวยหุ่นดีนิสัยดีข้อตารวยแม่ยไม่จูจี้การศึกษาดีนู่นนี่นั่นไม่มีทำไมยอมรับได้ทั้งที่ภรรยาหรือสามีเปลี่ยนยากกว่ารถอีกผมเดาว่ารถนั้นแพงสำหรับคนไทยและอยากได้รถดีที่สุดแล้วก็รถนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนสำหรับหลายคนก็เลยต้องหาผู้รู้มาสำทับว่ารถ3รุ่นนี้2รุ่นนี้รุ่นไหนดีที่สุดคุ้มค่าเงินที่สุดซึ่งมันไม่มีเช่นเดียวกับตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าวางอยู่เรียงที่ห้างสรรพสินค้า10รุ่นราคา 10,000 บาทจะบอกว่ารุ่นไหนดีที่สุดมันไม่มีหรอกครับถ้ามันมีมันจะเหลืออยู่รุ่นเดียวเช่นเดียวกับรถยนต์ครับถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์รองมันก็ยังมีเรียกว่าจุดเด่นจุดด้อยคละกันหรือสู้กันในตลาดถ้าเกิดไม่มีจุดเด่นเลยรับรองมันต้องหยุดขายครับรุ่นนั้นหรือยี่ห้อนั้นอ่ะเรื่องจริงมั้ยอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าความต้องการที่ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่มีจริงอะไรที่ดีที่สุดในสิ่งที่แข่งขันกันได้ถ้าเกิดมีสิ่งที่ดีที่สุดจริงมันจะไม่มีการแข่งขันมันจะเหลืออย่างเดียวคันเดียวรุ่นเดียวอันเดียวตัวเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดคำถามที่เกิดขึ้นบ่อยและตอบไม่ได้หรือไม่อยากตอบรวมถึงคำถามที่ต้องการความมั่นใจนะครับว่าถ้าเป็นคุณวรพลจะเลือกรถรุ่นไหนใน 2-3 รุ่นนี้เพราะเห็นว่าผมเป็นคนเก่งแต่ลืมไปว่าแต่ละคนมีการเน้นแตกต่างกันผมชอบผู้หญิงสวยคุณชอบผู้หญิงหุ่นดีอีกคนชอบผู้หญิงรวยควรจะมีแฟนต่างคนกันใช่ไหมบางคนบอกเอ้ยใครๆก็อยากได้ผู้หญิงสวยรวยหุ่นดีนิสัยดีมันเพอร์เฟกต์อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องเอาสิ่งที่เด่นนำในใจคนแตกต่างกันนะครับก็ตอบไม่ได้เลือกตามกันไม่ได้อย่าคิดว่าจะเลือกตามกันถ้าเกิดยังงงก็นึกถึงแฟนแล้วกันคราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับที่เรียกว่าเจอแล้วเลือกตามกันไม่ได้เพราะว่าเอาเป็นว่าบางคนบอกไม่รู้หรอกรถ2รุ่นนี้รุ่นไหนดีคุณบรรพลช่วยเลือกมาแต่จริงๆแล้วลึกๆมีความต้องการย่อยของตัวเองเพียงแต่ว่าไม่บอกหรือว่าไม่เฟ้นออกมาอาจจะขี้เกียจหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นผมเลือกรถ 2-3 รุ่นนี้ที่เขาเลือกมาให้แล้วก็ผมเองก็เลือกไปขับไป2อาทิตย์บอกผมเลยทำไมไม่เห็นประหยัดเหมือนอีกรุ่นเลยที่เป็นคู่แข่งกับคนอื่นเขาบอกรุ่นนี้ประหยัดกว่ารุ่นนั้นประหยัดกว่าคำตอบคืออ้าวตัวเองรู้นี่อยากได้รถประหยัดทำไมตอนแรกไม่ถามล่ะว่ารถ2รุ่นนี้3รุ่นนี้รุ่นไหนประหยัดกว่ากันหรือบางคนบอกว่ารถ 2-3 รุ่นนี้รุ่นไหนน่าซื้อเลือกมาเหอะคุณวรพลเก่งผมเลือกไปพอขับไปได้ 2-3 อาทิตย์บอกเฮ้ยเคยลองขับรถอีกรุ่นนึงที่เปรียบเทียบกันทำไมอันนู้นเขาแรงกว่าทำไมของผมไม่แรงเลยหรือแรงน้อยกว่าอ้าวนั่นแสดงว่าตอนแรกคุณก็รู้นี่ว่าคุณอยากได้รถแรงแต่คุณไม่บอกผมว่ารถ2รุ่นนี้รุ่นไหนแรงกว่ากันอันนี้ก็เป็นคำถามที่จริงๆแล้วเกิดจากความไม่เฟ้นความต้องการของตัวเองออกมาซึ่งเจอบ่อยคำถามที่ผมตอบไม่ได้รถ2รุ่นนี้รุ่นไหนน่าซื้อเอามาเหอะแล้วก็มีอีกคนอีกประเภทหนึ่งที่พยายามจะถามผมนู่นนี่นั่นว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นดีนะแต่ท้ายสุดหลุดปากมาว่าอยากซื้อรถที่มันขับได้เรื่อยๆขายต่อโอเคศูนย์บริการดีแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรช่วงล่างจะหนึบจะเร่งแรงอะไรไม่รู้หรอกขับไปเรื่อยเปื่อยงั้นซื้อรถตลาดครับยี่ห้อหัวแถวอันนี้จะได้รถที่เรียกว่าศูนย์บริการดีนะคะขายต่อดีแต่ว่าจะขับเรียกว่าหนึบเกาะแรงอะไรเปล่าผมไม่ทราบแล้วไม่ต้องถามผมดังนั้นเลือกรถรุ่นหัวแถวในตลาดที่ขายดีๆและรูปลักษณ์ที่คุณชอบและศูนย์บริการคุณสะดวกก็มีคนประเภทนั้นอยู่เหมือนกันและอีกคำถามหนึ่งที่ผมตอบไม่ได้หรือในความเป็นจริงมันไม่มีคำตอบอย่างเช่นยกชื่อรุ่นรถออกมาลอยๆแล้วบอกว่าน่าเล่นไหม Honda City น่าเล่นไหม Toyota Vios น่าเล่นไหมหรือว่า Honda Accord น่าเล่นไหม Mitsubishi Pajero Sport น่าเล่นไหมหรือว่าจะเป็น Isuzu D-Max น่าเล่นไหมคำตอบคือมันต้องน่าเล่นเพราะถ้ามันไม่น่าเล่นหรือน่าซื้อมันต้องเลิกขายในตลาดไปเพียงแต่ว่ามันน่าเล่นสำหรับคุณหรือเปล่านะครับไม่มีรถที่ไม่น่าเล่นแล้วอยู่ในตลาดขายอย่างต่อเนื่องหรอกครับถ้ามันไม่น่าเล่นเลยมันต้องหยุดขายแหละแม้แต่อย่างรถกระบะที่ขายได้ไม่เยอะอย่างทาก็ยังเป็นรถที่น่าเล่นในบางมุมถูกไหมครับถ้ามันไม่น่าเล่นเลยบอกเฮ้ยรถรุ่นนี้ไม่น่าเล่นเลยถ้าผมกล้าพูดนะแสดงว่าผมผิดถ้าเขายังอยู่ในตลาดและขายได้อยู่แสดงว่า
ไอ้คนซื้อนั้นไม่รู้เรื่องเลยหรือไงคำตอบคือรถทุกรุ่นที่อยู่ในตลาดแล้วยังขายได้อยู่มีความน่าเล่นเพียงแต่มันน่าเล่นสำหรับคุณหรือเปล่ารุ่นนี้มันประหยัดอ่ะก็น่าเล่นสำหรับคนต้องการประหยัดรถอีกรุ่นนึงต้องมันเป็นรถแรงก็น่าเล่นสำหรับคนอยากได้รถแรงแต่คำถามที่ว่ารถรุ่นนี้น่าเล่นไหมรุ่นนั้นน่าเล่นไหมถ้าจะมีคำตอบก็คือน่าเล่นทุกรุ่นเพราะมันยังขายอยู่ในตลาดถ้ามันไม่น่าเล่นมันต้องเลิกขายอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนึงที่ไม่อยากตอบหรือถ้าตอบก็ตอบได้ในแง่มุมที่บอกว่าน่าเล่นเพราะไม่มีรถรุ่นไหนที่ยังขายอยู่แล้วไม่น่าเล่นดังนั้นต้องเลิกขายอันนี้ก็เป็นมุมแปลกๆที่ผมตอบปัญหารถแล้วเจอนะครับเอาละครับจบกันไปแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ผมวรพลสิงห์เขียวพงษ์นำมาเล่าสู่กันฟังครับผมมีเรื่องแนะนำนิดนึงครับผมมี Facebook Fanpage ชื่อวรพลสิงห์เขียวพงษ์ตรงตัวเลยนะครับวอแหวนเรือพอพาลลิงวรพลสิงห์เขียวพงษ์ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ทุกวันอย่างน้อยวันละ1โพสต์และวันนี้หมดเวลาในช่วงเวลาในส่วนหนึ่งของผมในรายการเซฟไรด์สัปดาห์หน้าพบกันใหม่วันนี้ผมวรพลลาไปก่อนสวัสดีครับTest Drive ลองขับกลับมาเล่าครับสำหรับ Test Drive ของเราในวันนี้นะฮะ คุณแอร์ก็ได้เดินทางไปทางภาคเหนือมานะครับไปสัมผัสกับ Isuzu D-MAX V-Cross มานะฮะก็วันนี้คุณแอร์ก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าจากที่ได้ไปลองสัมผัสมาเป็นยังไงบ้างคราวนี้ก็เป็นเปิดสักราชของปีนี้เลยนะครับที่เราได้ไปขับรถทดสอบนะครับงานแรกเลยงานแรกเลยครับงานแรกเลยแล้วก็อีซูเชิญเราไปเป็นภาคเหนือตอนใต้ใต้ภาคเหนือแล้วนะครับคือจังหวัดตากนะครับภาคเหนือตอนใต้นะเหนือใต้ของด้านภาคเหนือแล้วนะครับไปที่ตากแม่สอดนะครับเราขึ้นเครื่องบินไปลงที่แม่สอดเพื่อจะไปอุ้งผางเป้าหมายครั้งนี้คือการไปเที่ยวน้ำตกทีนอซูนะครับที่ว่ามันไม่ได้ไปง่ายๆเส้นทางก็ค่อนข้างโหดรถเก๋งไปไม่ได้บอกได้เลยรถเก๋งไปไม่ได้นะครับต้องเป็นรถปิกอัพหรือรถที่โฟร์วิวนะครับโฟร์วิวได้จะดีเพราะว่าสภาพเส้นทางนี้เอาแน่ไม่ได้บางทีก็ฝนตกแล้วก็มีน้ำขังมีเลนลื่นๆนะครับรถโฟร์วิวได้จะดีขบวนมี9คันนะครับไปรับรถที่โชว์รูมอีซูตากฮกอันตึงนะครับที่แม่สอดนะครับบินไปแล้วไปรับรถที่นนท์นะครับก่อนจะไปรับรถรับประทานอาหารนะครับอีซูเที่ยวนี้เขาก็พาไปร้านดังๆหมดของตากนะครับวันแรกเราก็ไปทานร้านกระเพาะปลาริมเมอร์จิวเวลรี่นะครับเขาก็จัดกระเพาะปลาให้แล้วก็ทานอาหารกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปรับรถที่โชว์รูมอีซูจากนั้นเนี่ยเราวิ่งไปเส้นทางไปอุ้งผางนะครับเส้นทางนี้ประมาณ100กว่ากิโลนะครับ120 130กิโลแต่ว่ามันมีโค้งถึง 1,210 โค้งขาไปเนี่ยนะครับพอพ้นไปแล้วเนี่ยพอพ้นทางหลวงไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าเส้นโค้งพันกว่าโค้งก็ไม่ต่างกับปลายนะครับพอกับปลายเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆขาไปเนี่ยมันค่อนข้างจะขึ้นเขาเยอะมันก็ประมาณถึงชั่วโมงนี้เราก็ไปพักกลางทางนะครับที่อุ้มเปี้ยมนะครับเป็นคล้ายเป็นตึกที่ขายของที่ลึกแล้วก็มีชากาแฟมีคล้ายร้านกาแฟมีซาลาเปาขนมจีบนะครับเขาก็เป็นจุดพักรถที่ทุกคนต้องพักเพราะมันไม่มีจุดพักรถเลยเราก็พักที่นั่นนะครับเราก็ใช้ Isuzu V-Cross Max 4x4 ขับเพื่อ400ทุกคันเลยนะครับตอนขึ้นไปเนี่ยอันนี้เป็นรุ่น4ประตูหรือครับ4ประตูครับ4ประตูทุกคันเลยก็ยกสูงคันนี้ไว้ลุยงานนี้เลยเฉพาะนะครับเขาจัดเส้นทางเพื่อรถรุ่นนี้เลยไปกัน9คันก็รถนำขบวนเป็นรถของทีมงาน Isuzu นะครับคอยแจ้งข้อมูลทางวิทยุนะครับเราขับรถตามไปก็ขับกันไปคือช่วงที่เราไปเนี่ยพอดีพายุปลาบึกช่วงนั้นนะครับที่ถล่มใต้เราเนี่ยมันก็ยังมีหางๆก็ยังโดนที่ตากวันที่เราไปเนี่ยฝนตกทั้งวันตั้งแต่เช้านะครับก็โดนผมตกไปด้วยลงไม่ได้เลยนะครับเครื่องเนี่ยต้องวนใหม่เพราะว่าอากาศไม่ดีนะครับการปิดลงไม่ได้เราก็โดนวันนั้นเราก็โอ้โหเราก็ขึ้นเขากันยังไงเนี่ยเราก็คิดก็วันนั้นต้องขับเครื่อง4ล้อนะครับ4ไฮนะวันนั้นพอขึ้นไปสักพักนึงตอนช่วงที่เริ่มขึ้นไปทางเล็กๆแล้วก็โค้งเยอะๆเนี่ยเจ้าที่ก็บอกเราแล้วเปลี่ยนระบบเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบไฮใช้ความเร็วได้นะครับเราก็พอปรับมาเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าระบบนี้ระบบไฟฟ้าหมดแล้วเราก็ปรับมาขับเคลื่อน4ล้อก็การทรงตัวดีขึ้นเยอะครับการเข้าโค้งต่างๆมันมีการถ่ายทอดน้ำหนักถ่ายทอดพละกำลังหน้าหลังมาที่ล้อทั้ง4เลยนะครับมันทำให้การมีทั้งแรงดึงด้วยแรงดันด้วยนะครับก็เข้าโค้งต่างๆเข้าโค้งดีแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้วงเลี้ยววงไหลเนี่ยมันจะกว้างหน่อยพอเราชินกับการวงเลี้ยวแล้วก็ไปได้สบายๆเพราะว่ามันจะช่วยให้มันล้อไม่หมุนฟรีนะครับการขึ้นเขาต่างๆถนนลื่นๆเนี่ยไปได้ดีนะครับเราก็วิ่งไปถึงพักจุดพักรถกลางทางแล้วเราก็ไปต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงนะอีกประมาณ80กิโลเนี่ยเราใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงไปไกลมากวิ่งไปถึงอุ้งผางเนี่ยพอไปถึงช่วงเย็นๆนะครับเราผ่านโค้งมา1,200กว่าโค้งนะครับ
ก็ไปพักอาหารเย็นเราไปพักกันที่ทีราซูริเวอร์ไซด์รีสอร์ทนะครับเป็นที่พักอยู่ในเมืองอุ้มผางน่ารักมากนะครับที่นี่แล้วก็มีลำธารไหลผ่านห้องเลยแต่ว่าไม่ใช่ตรงน้ำตกอย่างโอ้ยน้ำตกนี่ไปอีกเยอะนะครับวันนี้เราก็พักโรงแรมนี้เราพัก2คืนเลยพอเราไปกันทั้งหมด3วันเพราะว่ามันค่อนข้างไกลวันแรกนี่ก็เดินทางจากตัวเมืองแม่สอดไปถึงอุ้มผางนี่ก็วันเกือบครึ่งวันแล้วนะครับแล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็พักเส้นทางนี่เป็นลาดยางหรือว่าเป็นขาไปเนี่ยถึงจากแม่สอดไปอุ้มผางเนี่ยเรียบตลอดเป็นทางดีเลยนะครับทางหลวงเลยทางแบบลาดยางขึ้นเขาลงเขาเนี่ยแต่ค่อนข้างจะใหญ่เหมือนพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ว่าความที่มีรถบรรทุกเยอะเนี่ยเราต้องระวังเพราะว่าเป็นรถ10ล้อรถขนสินค้านะครับวิ่งกันเข้าโค้งบางทีเขาก็เบียดมาหาเราบางทีรถนำขบวนก็ทำหน้าที่ทำงานหนักเป็นเส้นทางที่สวยนะครับเป็นวิวทิวทัศน์ข้างทางเนี่ยเป็นหน้าผาที่มองเห็นวิวสวยตลอดนะครับและอากาศช่วงนั้นก็มีพอมีฝนตกมันก็ชื้นนะครับมันเขียวต้นไม้สวยวันรุ่งขึ้นเนี่ยคราวนี้เราจะไปถึงทีราซูแล้วนะครับเราก็ตื่นในโมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็พอทานอาหารเสร็จก็ไปวิ่งไปถึงก็ต้องไปรอที่ด่านไปตรวจเอกสารต่างๆซื้อบัตรผ่านเขาตรวจว่าถ้าเกิดจะเอากล้องถ่ายวิดีโอถ่ายหนังไปเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนโดรนนี่ห้ามขึ้นเลยนะครับต้องขออนุญาตก่อนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมกันคุยกันเรียบร้อยแล้วเอกสารต่างๆเรียบร้อยแล้วก็8โมงเข้าถึงปล่อย8โมงกว่าแล้วก็ปล่อยขึ้นไปคราวนี้โหดและทดสอบรถเต็มๆเลยนะครับ30กิโลประมาณ24โลถึง30โลเนี่ยนะครับเป็นทางที่ดินเลยแล้วพอดีช่วงนั้นฝนตกก็เป็นเลนด้วยแล้วเป็นแอ่งน้ำแข็งด้วยนะครับถ้าใครอยากดูภาพนะครับเดี๋ยวไปดูที่ไลฟ์สไตล์224ได้นะครับภาพสวยๆตอนนั้นเราเก็บไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับเราบรรยายเหมือนที่เราให้ฟังเนี่ยแล้วก็ได้ดูรูปสวยๆที่แบบลุยน้ำขับกันโหดๆนะครับเส้นทางระหว่างวิวธรรมชาติวิวน้ำตกเยอะเลยนะครับที่นั่นที่เว็บไซต์เรานะครับในเว็บไซต์เราชื่อ lifestyle224.com ครับนะฮะแล้วเราก็วิ่งไป30โลเนี่ยโหดมากแล้วขับเคลื่อน4ล้อตลอดนะครับใช้โฟร์ไฮนะครับวิ่งไปผ่านเลนผ่านโค้งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงน้ำตกทีราซูเนี่ยมันค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ถึงจุดจอดรถเนี่ยเราต้องเดินต่ออีกประมาณกิโลครึ่งนะครับแล้วเราก็เจอน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยเขาบอกว่าถือว่าสวยที่สุดในเมืองไทยนะครับขนาดความสูงน้ำตกที่ตกลงมามัน600เมตรนะครับความกว้างนี่ค่อนข้างจะ900เมตรความยิ่งใหญ่กิโลนึงนะคือนี่ขนาดเราไปนี่หน้าหมดฝนหน้าฝนไปเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำยังแรงน้ำเยอะมากนะครับถ้าเปิดช่วงหน้าฝนเนี่ยผมว่าจะสวยมากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดั้งพักกันครึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาเสร็จแล้วก็ไปที่วัดหนองหลวงแล้วก็ไปมอบเงินกับสิ่งของให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองหลวงกันนะครับมีเด็กรับแล้วก็เรามอบเงินให้นะครับแล้วก็ไปกลับมาที่พักช่วงบ่ายมีกิจกรรมอีกอย่างนึงคือล่องแก่งนะครับเชิญเรือยางนะครับล่องไปตามลำน้ำนะครับไปดูมีน้ำตกผ่านนะครับแล้วก็วิ่งพายเรือพายล่องแก่งไปแล้วก็ชมทิวทัศน์ระหว่างทางนะครับแล้วกลับมาที่พักวันรุ่งขึ้นเราก็เกินทางกลับนะครับเกินทางกลับเช่นเดิมนะครับผ่านอีก1,200โค้งเหมือนเดิมแต่ขากลับนี้ค่อนข้างเร็วเพราะว่ามันเป็นทางลงเขาแต่ว่าเบรกเนี่ยใช้คันค่อนข้างเยอะเราก็ต้องใช้เกียร์ช่วยชะลอความเร็วนะครับไม่ให้เบรกใช้งานหนักเกินไปนะครับแล้วก็กลับมาถึงตัวเมืองแม่สอดตอนเที่ยงๆทานข้าวเสร็จแล้วก็เอารถไปเก็บไว้ที่โชว์รูมอีซู6อันตึงนะครับที่แม่สอดแล้วก็เสร็จแล้วนั่งรถตู้ไปตลาดริมเมยนะครับแล้วแวะทานกาแฟกันแล้วก็รอขึ้นเครื่องกลับนะครับเราก็ขอขอบคุณทีมงานอิวสุด้วยแล้วก็ไดจิคิเกกุนะครับเป็นที่ดูแลเราแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับตอนนี้เตรียมงานถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับรถอิวสุ V Cross ขนาด3ลิตรนะครับที่ขับเพื่อ4ล้อแล้วก็ยกสูงมาเรียบร้อยทำทุกอย่างแต่งภายในภายนอกสวยงามนะครับให้เราได้ลองกันบนเส้นทางที่เหมาะสมกับการใช้งานแบบรถที่บอกรถคันนี้เลยนะครับก่อนค่อนข้างประหยัดนะครับขนาดเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยเราใช้ไปวิ่งไปประมาณเกือบ400กิโลนะครับน้ำมันในถังเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ300กิโลนะครับแล้ววิ่งบนเขาตลอดนะที่เราไปในส่วนใหญ่บนเขาหมดขึ้นเขาลงเขาตลอดก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ครับเราติดใจนะครับช่วงล่างนุ่มมากนะครับขอชมเลยเรื่องช่วงล่างก็ลุยทางลุกลังทางขรุขระเลยนั่งสบายนะครับก็ขอบคุณทางอิวสูที่เราได้ให้มีโอกาสดีๆให้เราไปพบประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้นะครับครับครับนั่นก็คือการไปสัมผัสกับ Isuzu V-Cross Max 4by 4มาครับ Test Drive ลองขับกลับมาเล่าใส่ยางเซฟเซฟไดรฟ์ใส่ยางเซฟเซฟไดรฟ์ใส่ยางเซฟเซฟไดรฟ์ Toyota เชื่อว่าชีวิตที่ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติคือชีวิตที่มีความสุขที่สุดเรามุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่เราตั้งใจพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและเรายังคงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราเชื่อต่อไปนี่คือความตั้งใจจากเรา Toyota เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตความ
ความสำเร็จของชีวิตไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่ไกลตัวแค่ความสุขเล็กๆที่ดังอยู่ในใจเสมอพร้อมสู่ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจกับ Mazda BT 50 Pro Thunder ใหม่พรีเมียมพิกอัพสไตล์เก๋งด้วยดีไซน์กระจังหน้ากันชนหน้าและสติกเกอร์ลายกราฟิกใหม่พร้อมช่วงล่างอัจฉริยะ Super DES ตอบทุกรูปแบบของชีวิตให้ทุกเป้าหมายเป็นจริงได้ใหม่Mazda BT 50 Pro Thunder อยากรู้เรื่องรถรุ่นใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรช่วยให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยในการขับขี่ฟังรายการ Safe Safe Drive ฟังรายการ Safe Safe Drive ได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 89.5 เทคโนโลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Driveถ้าชีวิตคือภาพภาพหนึ่งภาพของผมก็คงเขียนด้วยโคลนปีล็อกหินนางหยอดน้ำเขากระโจมให้อุปสรรคที่ก้าวข้ามบ่งบอกตัวตนคุณใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 เท่ทุกมุมมองสไตล์สปอร์ตมีระดับด้วยชุดแต่ง Max 4x4 Package ใหม่ครั้งแรกในวงการปิกอัพกระจกมองหลังพร้อมกล้องบันทึกภาพใหม่ Isuzu E-Cross Max 4x4 3.6 TDI Blue Power ขีดสุดแห่งสปอร์ตออฟโรดขอบคุณหลายๆขอบคุณอย่างแรงครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับฉลองยอดขาย1ล้านคัน All New Isuzu D-Max ทั่วไทยมอบโชคใหญ่แทนคำขอบคุณทุกเดือนเมื่อซื้อรถ Isuzu D-Max Blue Power ทุกรุ่นลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรีรวม20รางวัลหรือลุ้นรับบัตรกำนัน Isuzu มูลค่า 50,000 บาทรวม80รางวัลรวมมูลค่า8ล้านบาทตั้งแต่4มกราคมถึง30เมษายน2562ขอบคุณครับจากใจ Isuzuสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่องมีเดียจำกัดโทร062-729-7997ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์ที่12มกราคมปีพุทธศักราช2562นี้นะครับเรียกว่ายังไม่พ้นกลิ่นอายของปีใหม่เลยครับหลายต่อหลายท่านเรียกว่ายังต้องขับรถคลาสสิกรถเรโทรไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆนะครับยังมีกิจกรรมตกค้างแล้วก็มีกิจกรรมที่เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสปีใหม่กันอยู่นะครับดังนั้นจะเดินทางไปไหนใกล้ไกลก็ตรวจรถเช็ครถให้ดีครับรวมทั้งเมื่อรถมีปัญหาท่านก็ควรจะมีเบอร์โทรศัพท์ของช่างหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของรถสไลด์นะครับเพื่อที่จะได้นำเอารถของท่านเข้าอู่ได้ในกรณีที่เกิดปัญหาจริงๆนะครับแต่ผมอยากจะให้รถของท่านนั้นปลอดโปร่งโล่งตลอดมากกว่าเรียกว่าขับไปไหนก็แอร์เย็นเพลงเพราะครับไม่ไปกินข้าวลิงเพื่อที่ท่านจะได้มีความสุขกับการใช้รถคลาสสิกรถเรโทรในการไปตามที่ต่างๆนะครับเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสปีใหม่ในครั้งนี้ในเทปที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงการเซอร์วิสการดูแลรถคลาสสิกรถเรโทรในกรณีที่มีปัญหาแล้วนะครับก็เรียกว่ามีหลังไมค์มาปรึกษามากมายเลยทีเดียวว่ารถเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการใช้งานนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะทยอยตอบกันให้แต่วันนี้นะครับสำหรับเทปในวันที่12มกราคม2562นี้ผมขอเริ่มเรื่องราวดีๆของรถคลาสสิกรถเรโทรด้วยประวัติของรถยนต์เฟอร์รารี่รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่สร้างชื่อแล้วก็ทำให้ยัปปี้หรือคนที่เป็นวัยรุ่นวัยแรงในยุคนั้นตื่นเต้นแล้วก็อยากได้รถรุ่นนี้มาไว้ครอบครองนะครับจะเป็นรถรุ่นไหนนั้นเราลองมาฟังประวัติคันนี้กันดูครับวันนี้ผมเอกศรีวรจักรนะครับขอนำประวัติรถคลาสสิกร่วมสมัยครับที่เราเรียกกันว่าโมเดิร์นคลาสสิกคาร์1ยี่ห้อ1รุ่นมาเล่าสู่กันฟังนะครับได้แก่ Ferrari 328 GTS ครับ Ferrari GTS นั้นถือได้ว่าเป็นขวัญใจของยัปปี้ในยุค80ยัปปี้ในยุคนั้นก็คือคนหนุ่มแล้วครับวัยรุ่นวัยแรงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ถูกนำไปประกอบในหนังหลายต่อหลายเรื่องและหนังซึ่งสร้างความทรงจำและสร้างภาพจำอันประทับใจก็ได้แก่หนังเรื่อง Against All Odds
Boss นะครับซึ่งท่านจะเห็น Ferrari เปิดประทุนแบบ Gran Turismo Spider อยู่ในหนังเรื่องนี้และนอกจากนั้นยังมีหนังอีกหลายเรื่องครับที่นำเอา Ferrari GTS ไปใช้ประกอบในหนังนะครับจึงทำให้วัยรุ่นวัยแรงยัปปี้รวมทั้งผู้ที่ชื่นชอบรถสวยงามรถสปอร์ตสรรหารถรุ่นนี้มาไว้ในครอบครองกันอย่างมากมายนะครับโดยรูปทรงที่โฉบเฉี่ยวสะดุดตาโดยไฟหน้าแบบป๊อปอัพสีแดงเพลิงอันสวยงามนะครับเครื่องยนต์ที่แรงเร้าใจจึงทำให้ Ferrari 328 GTS และ GTS นั้นเป็นรถซึ่งใครๆก็อยากได้ใครๆก็อยากนั่งและก็อยากมีโอกาสสักครั้งที่ได้สัมผัสด้วยรูปทรงอันแสนจะโดดเด่นของ GTS นะครับจึงทำให้เป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วโลกอย่างที่ทราบกันไปแล้วและถ้าท่านยังจำหนังในอดีตได้จากซีรีส์ของอเมริกาที่ผลิตโดย CBS เรื่อง Magnum นี่แหละครับก็คือรถประจำตัวของ Tom Selleck ซึ่งเป็นพระเอกในหนังเรื่อง Magnum เรื่องนี้นะครับท่านใดที่พอจะคิดออกลองไปหาซีรีส์เรื่องนี้ดูสิครับ Magnum พระเอกคือ Tom Selleck ขับรถรุ่นนี้แหละครับสำหรับ Technical Data หรือเครื่องยนต์ของ Ferrari ตัวนี้นะครับมีเป็นแบบ V8 ใช้เครื่องยนต์8สูบ 3,186 cc 270แรงม้าประเทศที่ผลิตเราก็ทราบกันดีครับมาจากอิตาลีจำนวนที่ผลิตนะครับ 7,400 คันรวมทุกแบบนะครับและปีที่ผลิตอยู่ตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985ถึง1989เท่านั้นเองครับนี่แหละครับก็คือ Ferrari GTS 328 GTS มีพิเศษอีกนิดนึงนะครับว่า Ferrari รุ่นนี้เกิดขึ้นมาในยุคที่กฎหมายความปลอดภัยนั้นมีผลบังคับใช้จึงทำให้ต้องมี Rollover Bar ขึ้นเพื่อปกป้องตัวห้องโดยสารนี่แหละครับก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับของ Ferrari 328 GTS ครับนอกจากนั้นนะครับ Ferrari ยังมีตัวเด่นๆและก็ตัวสำคัญสำคัญอีกหลายตัวเช่น308 GTB หรือว่ารุ่นอื่นๆนี่ก็เป็นประวัติโดยย่อๆของ Ferrari ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับโดยผมเอกศรีวรจักรครับที่ผ่านไปครับก็คือประวัติของรถยนต์ Ferrari รุ่น328 GTS นะครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรนั้นได้นำมาฝากกันเรียกว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็น Dreams Car หรือรถในฝันของผู้ชายทั่วโลกเลยทีเดียวที่ว่าเห็นแล้วมีความรู้สึกอยากได้อยากเป็นเจ้าของแล้วก็บางท่านก็เรียกว่าตามความฝันของตัวเองจนเป็นความจริงนะครับหามาไว้ในครอบครองได้ก็เรียกว่าโชคดีเลยทีเดียวครับนี่ก็คือหนึ่งในรถในฝันนะครับซึ่งผมเอกศรีวรจักรนั้นนำเอาประวัติโดยย่อของเขามาเล่าสู่กันฟังสำหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงตอบปัญหาครับของรถคลาสสิกรถเรโทรเรียกว่ามีน้องๆส่งเข้ามาถามนะครับจากในช่วง Facebook Fanpage ของ Auto Story ส่งเข้ามาถามหลังไมค์ครับส่งมาถามกันหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยทีเดียวผมจะทยอยตอบให้นะครับวันนี้นะครับมีน้องท่านหนึ่งส่งมาถามว่าเขาใช้รถดัตสันครับเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดมาจากที่บ้านเลยทีเดียววันปีใหม่ก็เรียกว่านำคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติขับไปท่องเที่ยวกันนะครับแต่ระหว่างขับไปครับเรียกว่าเป็นปกติทุกอย่างนะครับหลังจากขับไปได้ระยะหนึ่งประมาณสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงในนั้นเขาบรรยายมาว่าเริ่มมีอาการเบรกจมครับเบรกหายเข้าไปเรื่อยๆแต่ก็ยังเบรกอยู่นะครับจนกระทั่งเมื่อไปจอดพักนะครับแล้วก็อีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งมาขับใหม่เบรกก็เป็นปกติเขาถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับรถเก่ารถเรโทรรถคลาสสิกนะครับผมอยากจะให้สังวรแล้วก็พึงระวังเรื่องเบรกเอาไว้ให้มากๆครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วเนี่ยนานๆจะเปลี่ยนอีกสักรอบหนึ่งถูกไหมครับเรียกว่าบางคนนี่ก็ลืมเปลี่ยนน้ำมันเบรกกันไปเลยลืมครับว่าน้ำมันเบรกก็มีอายุหมดอายุเหมือนกันในคู่มือนะครับจะระบุให้เปลี่ยนปีละครั้งด้วยซ้ำไปนะครับแต่นี่บางคนนี่ 2-3 ปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยก็มีจนน้ำมันเบรกนี่กลายเป็นสีดำกันไปหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับก็อย่าลืมครับน้ำมันเบรกควรจะต้องเปลี่ยนแต่สำหรับปัญหาของน้องที่ส่งมาถามเนี่ยนอกจากน้ำมันเบรกแล้วผมสงสัยอีกอย่างนึงครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับเบรกติดเบรกติดในที่นี้หมายความว่าตัวผ้าเบรกนะครับไม่สามารถจากออกจากตัวจานเบรกจะเกิดจากดิสหรือดรัมข้างหลังต้องไปเช็คดูครับบางคันเนี่ยมันมีอาการติดอยู่หน่อยๆคือคล้ายๆผ้าเบรกเนี่ยถูอยู่กับจานดิสหรือจานดรัมนะครับมากจนกระทั่งเรียกว่าเกิดความร้อนและกระจายเข้าไปสู่ในน้ำมันเบรกเลยทำให้ระบบเบรกนั้นล้มเหลวหรือล่มก็คือทำให้เบรกนั้นจมหายเข้าไปเรื่อยๆพอเราหยุดพักรถสักพักหนึ่งน้ำมันเบรกเรียกว่าคืนสภาพแล้วไม่เดือดแล้วก็ทำให้รถนั้นสามารถเบรกได้เป็นปกตินี่แหละครับคือเรื่องที่ต้องระวังเพราะว่าถ้าน้ำมันเบรกร้อนหรือเดือดนะครับจะทำให้ประสิทธิภาพของการเบรกนั้นลดลงเป็นอย่างมากจนทั้งไม่มีเบรกเหลืออยู่เลยก็มีก็เหมือนกับเวลาเราขับรถลงเขาที่แล้วใช้เบรกหนักๆแล้วเบรกหายไปเลยนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเกิดแบบค่อยเป็นค่อยไปและทำให้การเบรกนั้นลดลงก็เรียกว่ารีบไปเช็คนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าเกิดขึ้นอย่างช้าๆและทำให้บางครั้งเราไม่รู้ตัวจนทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุด
ที่ผ่านไปแล้วนะครับก็คือเรื่องราวต่างๆของช่วงออโต้สตอรี่ถึง2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือประวัติของ Ferrari 328 GTS นะครับแล้วเรื่องที่2ก็คือปัญหาซึ่งมีผู้ฟังส่งมาทางหลังไมค์นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของช่วงออโต้สตอรี่เรื่องที่3ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารในแวดวงรถคลาสสิกรถเรโทรนะครับผมเอกศรีวรจักรก็ใคร่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณบันเกษมทรัพย์นะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Bangkok Classic Car ซึ่งได้สูญเสียบิดาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปรีดีเกษมทรัพย์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับทางช่วงออโต้สตอรี่นั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเกษมทรัพย์มาณที่นี้ด้วยครับแม่กำลังสนุกเชียวครับผมเหลือไปดูเวลาแล้วอ้าวหมดเวลาเวลาหมดซะแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้ากับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับออโต้นิวส์ข่าวสารยานยนต์โตโยต้ามอบเงินช่วยเหลือ1ล้านบาทพร้อมข้าวรัชมงคล10ตันผ่านกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกนายรุ่งโรจน์ขันชลีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1ล้านบาทพร้อมข้าวรัชมงคลจำนวน10ตันรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทแก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านรายการรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคตลอดจนเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยมีนางพัชราพรอินทรียงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2562ณห้องส่งอาคาร5อาคารปฏิบัติการบมจ.อสมท.งาน CES 2019 Bosch ขยายปีกขึ้นแท่นเป็นผู้นำ IoT แห่งยุคผลักดันโซลูชันแห่งการเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนและที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเทคโนโลยี IoT กำลังเปลี่ยนแปลงโลกมากขึ้นทุกขณะดังที่ปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนที่งานแสดงนวัตกรรมและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี2019 2019 Consumer Electronics Show หรือ CES ซึ่งจัดขึ้นที่นครลาสเวกัสโดย Bosch ได้จัดแสดงเทคโนโลยีต่างๆของบริษัทที่นำมาใช้ได้จริงในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่แนวคิดการออกแบบยานพาหนะขนส่งสาธารณะที่ทำให้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนเกิดขึ้นได้จริงไปจนถึงตู้เย็นที่มีระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บอาหารและสำรองอาหารในตู้เย็นได้และแม้กระทั่งเครื่องตัดหญ้าอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาการทำงานจากการใช้งานจริงได้แสดงให้เห็นถึงความตระการตาของโซลูชันจาก Bosch ที่ถูกนำมาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้ AirBiquityผนึกกำลัง NXP Semiconductor ผนวกรวมซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการข้อมูลแบบ Over the Air เข้ากับระบบประมวลผลเครือข่ายยานยนต์ผู้นำระดับโลกด้านการบริการสำหรับยานยนต์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต Connected Vehicle และ NXP Semiconductor ประกาศในวันนี้ถึงการผนวกรวม OTA Matrix ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการข้อมูลแบบ Over the Air หรือ OTA ของ Airbiquity เข้ากับบอร์ดพัฒนา Vehicle Networkprocessing VNP evolution board EVB ของ NXP ยานยนต์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและระบบยานยนต์ไร้คนขับต่างต้องอาศัยซอฟต์แวร์หน่วยควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ECU sensor และไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนี้การอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการยานยนต์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลรถยนต์หลายล้านคันทั่วโลกทำให้รถยนต์เหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบประมวลผลเครือข่ายยานยนต์ประสิทธิภาพสูงที่มีซอฟต์แวร์ OTA อันทรงพลังและโซลูชันการบริหารจัดการข้อมูลรองรับการผนึกกำลังในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างบริการ OTA บนระบบคลาวด์ของ AirBiquity และแพลตฟอร์ม VNP รุ่นใหม่ของ NXP ที่ช่วยจัดการ ECU จำนวนมากสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์หลากหลายรูปแบบและกรณีการใช้งาน OTA รูปแบบต่างๆของผู้ผลิตยานยนต์
และซัพพลายเออร์ด้านยานยนต์การผนวกรวมเทคโนโลยีในแวดวงยานยนต์ในครั้งนี้จะเปรียบเสมือนแนวทางเบื้องต้นของ ECU/OTA ที่นำไปสู่การอัปเดตซอฟต์แวร์และการเก็บรวบรวมข้อมูล ECU จำนวนมากที่มีความยืดหยุ่นสูงมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ Volvo Carทุบสถิติยอดขายทั่วโลกปี2018สูงสุดเป็นประวัติการรวมมากกว่า 600,000 คัน Volvo Car ประกาศความสำเร็จผลการดำเนินธุรกิจในปี2018ที่ผ่านมาด้วยยอดจำหน่ายรถยนต์มากที่สุดเป็นประวัติการสูงกว่า 600,000 คันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1927 โดยในปี2018บริษัทมียอดจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลกมากถึง642,253 คันคิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี2017ที่สามารถจำหน่ายได้ 571,577 คันโดยในปี2018นับเป็นปีที่5ติดต่อกันที่ Volvo มียอดจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Bangkok Motorbike Festival 2019พร้อมจัด 13-17 กุมภาพันธ์นี้ที่ Central WorldBangkok Motorbike Festival 2019ประกาศความพร้อมเตรียมจัดงานระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 ค่ายมอเตอร์ไซค์ชั้นนำกว่า 10 แบรนด์ขานรับร้านผู้จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องแต่งกายและบริการต่างๆแห่ร่วมสร้างสีสันจัดเต็มกิจกรรมหลากหลายเพื่อตอบโจทย์คนรักมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะโดยเวิร์กช็อปอบรมเทคนิคการขับขี่กับติ้งโน้ตธีรพงศ์วโรกรประกวดแต่งรถ Bangkok Custom Bike Competition และพิเศษสุดกับกูรู Custom Bike ชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่จะมาเผยประสบการณ์การแต่งรถแบบล้ำๆและบริเวณศูนย์การค้า Central World ราชประสงค์ชมฟรีตลอดงานแชร์คำถามหาคำตอบสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครบวงจรพร้อมที่จอดรถยนต์สะดวกสบายให้บริการตลอด24ชั่วโมงนึกถึงอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครั้งใดแวะไปอาคารศรีวรจักรแชร์คำถามหาคำตอบในวันนี้นะครับคุณแม่ก็คุณบีนะครับฝากคำถามไว้บอกว่า Mazda 3เนี่ยโฉมใหม่นะฮะจะเปิดตัวเมื่อไหร่ครับกำลังสนใจเยอะเลยนะครับก็ปีนี้แน่นอนนะครับพูดได้เลยว่าปีนี้มาแน่ Mazda 3คือ Mazda 3ตัวเก่านี่เขาก็อยู่มานานแล้วไปได้เชนไปรอบแล้วนะครับคราวนี้เป็นตัวสดใหม่เลยเป็นโมเดลเชนนะครับรูปทรงถ้าที่ดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็รูปร่างที่คล้ายๆเดิมนะครับแต่มีการปรับปรุงต่างๆระบบได้ดีขึ้นมันเป็นคงได้อิทธิพลจากรถต้นแบบของ Mazda มานะครับแล้วก็มีการปรับแต่งใหม่แต่ทรงมันก็ป้อมๆลู่ๆลมเหมือนเดิมครับก็ยังคงขายดีไซน์เหมือนเดิมครับนะฮะก็คาดว่านะครับก็จะเปิดในงานมอเตอร์โชว์นะครับช่วงมีนาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่เปิดตัวเราก็น่าจะเห็นตัวจริงมาโชว์แล้วนะครับเพราะว่าคงเอามาโชว์ตัวจริงให้เห็นเนี่ยแล้วว่า Mazda มีรถใหม่มาเพื่อให้เรียกลูกค้าจะมาสนใจมาจองกันนะครับแต่ว่าคงภายในต้นปีนี้เราคงได้ทดสอบรถแล้วก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ารถคันใหม่เนี่ยเจ๋งขนาดไหนแล้วก็มีอะไรดีบ้างนะครับผมเชื่อว่า Mazda 3ใหม่เนี่ยเราได้เห็นตัวจริงกันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์แน่นอนเหมือนตอนเหมือนอารมณ์เดียวกับ Honda Accord นะครับที่ว่ายังไม่เปิดตัวแต่ว่าก็เอามาโชว์ไว้ก่อนว่าฉันมีรถนะคนที่จะซื้อรถประเภทนี้ก็เก็บเงินไว้ก่อนหรือรอดู Accord แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับเพราะว่าตอนนี้ Camry ออกมาแล้วอะไรเงี้ยนะครับ CX3 เนี่ยนะครับ CX3 ก็คงเป็นปีหน้านะครับปีหน้าเป็น Model Change นะครับเพราะมันได้เชนมารอบแล้วสาวก Mazda คงได้เห็นโฉมกันนะครับครับก็คุณบีก็คงพอจะได้ไอเดียแล้วนะครับว่า Mazda 3ใหม่เนี่ยจะเข้ามาบ้านเราเมื่อไหร่เก็บเงินไว้ก่อนนะครับรอดูตัวจริงกันเร็วๆเนี่ยไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยน่าจะเห็นกันตัวจริงกันแล้วนะครับครับสนับสนุนโดยอาคารศรีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครบวงจรพร้อมที่จอดรถยนต์สะดวกสบายให้บริการตลอด24ชั่วโมงนึกถึงอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ครั้งใดแวะไปอาคารศรีวรจักรเ
รายการ Safe Safe Drive ก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเป็นยังไงครับได้ฟังกันจุใจหรือยังถ้าท่านฟังไม่ทันหรืออยากฟังย้อนหลังนะครับอย่าลืมครับท่านสามารถเข้าไปที่ www.lifestyle224.com จำไว้นะครับ www.lifestyle224.com ในนั้นนะครับมีเรื่องราวมากมายท่านชื่นชมอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องสุขภาพเรื่องการงานการศึกษาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆมีทั้งบทความคลิปวิดีโอที่น่าสนใจหลากหลายคลิกเข้าไปชมกันนะครับที่ www.lifestyle224.com แล้วก็สำหรับรายการ Safe Safe Drive ของเราในสัปดาห์นี้ก็คงจะหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 89.5 แห่งนี้นะครับวันนี้ผมกันตธรรมราชวรพานุสิทธิ์แล้วก็คุณอัฐาลัยเหลือต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาไหนแต่ละทีเดินทางสมัยนี้แหมมันช่างสะดวกสบายต้องรถไฟลอยฟ้าใต้ดินแท็กซี่หรือพี่วินก็พาไปถึงที่หมายถ้าอยากสบายต้องรถยนต์ส่วนตัวเฮ้ยอันนี้ชัวร์จะนั่งชิวๆยังไงก็ได้จะรถไฟฝรั่งญี่ปุ่นหรือเกาหลีขอให้มีมันนี่รับรองไปเลือกจนตาลายแต่ราคาคงจะหนักอ่ะขอถ้าใช้ให้คุ้มแล้วขับให้ก็ใช้ไปยันลูกโตเดี๋ยวมือโปรจะบอกให้ถ้าอยากจะแรงต้องให้เพื่อนเน้นเรื่องประหยัดล้อมองฟังให้ถนัดกับเซฟเซฟไรขับรถอีโคกันเจ้าโรซี่ที่ถอยเทอร์โบนั่งรักเซอรี่คาร์โก้โอ้ไปยังกระบะแล้วโตยกสูงพวก SUV MPV รถสปอร์ตชั้นดีแต่งเต็มโหลดเนี่ยเรื่องสัตว์ใส่เสียอย่าขับพี่เรื่องสุดสุดแล้วเฮีย Red Man ไม่ว่าจะขับป้ายแดงดำฟ้าหรือเหลืองเขียวเฮียขับให้หนูเสียวขอนิดเดียวจะได้ไหมสายเด็ดแดงเซฟเซฟไรฟ์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 อยากรู้เรื่องรถรุ่นใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรช่วยให้ประหยัดพลังงานและปลอดภัยในการขับขี่ฟังรายการ Safe Safe Drive ฟังรายการ Safe Safe Drive ได้ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทาง FM 89.5 เทคโนโลยีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเรื่องประหยัดพลังงานกับรายการวิทยุ Safe Safe Driveสนใจรายการ Safe Safe Drive ติดต่อบริษัทจูล่งมีเดียจำกัดโทร 062-729-7997